นายสมหมายภาษีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกนะครับว่าได้มอบนโยบายให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธ.ก.ส.ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งด้วยการพักหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยในช่วง6เดือนนับจากนี้ไปเพราะขณะนี้เองเกษตรกรนั้นไม่สามารถที่จะเพาะปลูกได้ในหลายๆพื้นที่แล้วก็ยอมรับครับว่าสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้นั้นน่าเป็นห่วงหากภาครัฐไม่มีมาตรการเข้ามาช่วยเหลือได้ทันอาจจะกระทบต่ออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP ในปีนี้โตต่ำกว่า 3.5% นะครับหรือ GDP นั้นจะลดลงไป 0.5% แต่หากมีมาตรการช่วยเหลือที่ดีก็จะมีความเป็นไปได้ที่ GDP นั้นจะบวกขึ้นมาอีก 0.5% เช่นเดียวกันครับค่ะโดยทางด้านของนายบุญเกียรติโชควัฒนานะคะประธานกรรมการบริหารบริษัท ICC International ในเครือสหพัฒน์ยอมรับค่ะว่าสถานการณ์ภัยแล้งนะคะซ้ำเติมกำลังซื้อที่ยังชะลอตัวค่ะแต่ว่าเชื่อว่าภัยแล้งปีนี้ก็คงจะไม่รุนแรงมากกว่าปีก่อนเพราะว่ามั่นใจในรัฐบาลปัจจุบันว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำโดยผู้บริหารสหพัฒน์ก็ยืนยันไม่มีนโยบายปรับขึ้นราคาสินค้าในเครือเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจนั้นยังไม่ฟื้นตัวแต่ยังมั่นใจค่ะว่าสถานการณ์ก็จะดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังผลจากนโยบายต่างๆของรัฐบาลที่มีมาตั้งแต่ต้นปีจะเห็นผลประกอบกับภาคเอกชนและต่างประเทศเชื่อมั่นในการทำงานของรัฐบาลที่จะทำให้เกิดความสงบทางการเมืองค่ะมันมีทุกปีนะฮะแต่บางทีเราลืมเพราะปีที่แล้วเราก็แบบนี้แหละนะฮะแต่ทุกปีเนี่ยก็อาจจะมีการจัดการแต่ปีนี้คิดว่าการจัดการเรื่องภัยแล้งน่าจะเป็นการจัดการที่ดีกว่าในปีก่อนๆ นะฮะที่อย่างตอนนี้ที่ทางรัฐบาลกำลังแก้ไขอยู่เนี่ยน่าจะส่งผลในขึ้นปีหลังรวมทั้งความมั่นใจของชาวต่างประเทศที่เขาจะเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเพื่อท่องเที่ยวนี่นะฮะน่าจะดีขึ้นตลอดเรื่องขึ้นราคานี่คิดว่าไม่น่าจะมีประเด็นที่ต้องขึ้นราคาครับไม่น่าจะมีการขึ้นราคานะฮะสินค้าที่อุปโภคบริโภคอย่างเช่นมัมม่านี่ไม่น่าจะมีคำว่าขึ้นราคาแต่สินค้าประเภทเสื้อผ้าเครื่องสำอางเนี่ยมันจะขึ้นไปตามเครื่องสำอางมีหลากหลายราคามากมายจนไม่สามารถบอกได้ตัวไหนต้องขึ้นตัวไหนไม่ขึ้นแล้วก็ไม่อยู่ในสายตาของผู้บริโภคอยู่แล้วว่าจะขึ้นเท่าไหร่ลงเท่าไหร่นายบุญเกียรติบอกด้วยนะครับว่ายอดขายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในปีนี้นั้นดีขึ้นกว่าช่วงต้นปีนะครับผลจากการโฆษณาที่ดึงเอานักแสดงสาวก็คือน้องอ้ําพัชราภรณ์ชัยเชื้อนั้นมาเป็นพรีเซนเตอร์ก็ทำให้ยอดขายอ้าวพัชราภานะครับขออภัยก็ดึงมาเป็นพรีเซนเตอร์ก็ทำให้ยอดขายนั้นคึกคักขึ้นก็คาดว่ายอดการขายของกลุ่มสหพัฒน์ทั้งปีนี้นั้นจะอยู่ที่ 150,000 ล้านบาทนะครับหรือว่าโตขึ้นไป 3-5% แล้วก็ยอดขายในงานสหกรุ๊ปแฟร์ครั้งที่19ระหว่างวันที่25ถึง28มิถุนายนนี้น่าจะโตอยู่ที่ 5% ด้วยกันครับ